ครับตอนนี้ผมจะแนะนำวิธีการชิมน้ำจิ้มชาบูสูตรพริกเผาฮ่องกงนะครับขั้นแรกคือน้ำจิ้มชาบูนะครับแล้วก็น้ำจิ้มชาบูแล้วก็ใส่ผักใส่กระเทียมหรือพริกตามชอบใจนะครับว่าต้องการยังไงความเผ็ดแค่ไหนแต่เราบอกเขาว่าก่อนว่าอันนี้เผ็ดนะครับเราอย่าใส่เยอะมากก็ทีนี้ก็เราใส่ผักเยอะหน่อยนะครับเพื่อสีสันจากนั้นเราก็เอาจิ้มฮ่องกงนี่นะครับใส่เข้าไปนะครับเอาแค่ครึ่งช้อนพอนะแล้วก็เราก็คนเข้ากันเวลาที่เรียกอะไรบอกว่าเวลาตอนนี้นะครับเสร็จแล้วครับแค่นี้แหละครับน้ำจิ้มชาบูสูตรที่เก่าฮ่องกง